ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนนกขอนักข่าวกับมพ.มะพร้าวคนนี้และที่นี่ไม่ธรรมดาดำเนินสะดวกราชบุรีนะ จะบอกให้ทุกส่วนของมะพร้าวที่จริงอ่ะมันอยู่บนอากาศนะเนี่ยนะ วันนี้มันลงมาอยู่ที่ดินแล้ว อาสาสมัครเพราะรักอยากเป็นนักข่าวจากลูกลงสู่ดินเดี๋ยวเข้าเตาเผาไอ้ที่เราเดินเหยียบย่ำกันอยู่นี้คือเปลือกมะพร้าวน้ำหอมตากแดดเป็นเชื้อเพลิงที่พร้อมจะส่งเข้าโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่เขาก็มีหุ้นอยู่ด้วยหนวดมะพร้าวนั่นก็เอาไปถมที่นี่สวนมะพร้าวของเขาที่ปลูกมีคนงานตัดนี่โรงงานแปรรูปปอกเปลือกโดยใช้แรงงานคนเสร็จแล้วบรรจุกล่องเข้าตู้คอนเทนเนอร์เตรียมลากไปส่งออกและโรงงานของเขาก็รับทำ OEM ให้ลูกค้าคือผลิตในแบรนด์ของลูกค้าด้วยงานข่าวส่งข่าวเข้าสำนักเกือบจะไม่ได้ทำแล้วเพราะชีวิตจิตใจความคิดส่วนใหญ่ต้องมาทุ่มเทให้กับธุรกิจมะพร้าวที่ไปเซ็นสัญญาเพื่อส่งมะพร้าวน้ำหอมออกไปทั่วโลกโชคดีของอำเภอดำเนินสะดวกที่ทุกอย่างเพียบพร้อมและมีมะพร้าวน้ำหอม GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การันตีเขาก็มีรายได้ต่อเนื่องซึ่งเกษตรกรเนี่ยทำแล้วก็ค่อนข้างคาดหวังได้ว่าปลูกไปแล้วจะมีรายได้มาประมาณเท่าไหร่ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีเราไม่ต้องหวังที่จะรวยเกินไปแต่เราหวังที่จะมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอยั่งยืนยั่งยืนนั่นนี่คือเกษตรที่อยู่ได้อย่างมั่นคงนี่เราเป็นรายได้นะนี่เราเดินบนกองเงินกองทองสรุปตุ๊บตับครับว่านอขอนักข่าวกับมอพอนอหอมะพร้าวน้ำหอมไปกันได้ด้วยดีจริงๆครับเรียกว่ามันอยู่ครบดินน้ำลมไฟใช่เราครบเลยฮะที่เราทำมาเนี่ยครบระบบหมดเลยฮะไกลไกลต้องไปสอบแสวงหาลุยน้ำลุยป่ายอมฝ่าแม้อันตรายอยากได้ข่าวดีที่ทันเหตุการณ์ข่าวดีๆกับพี่คำรณนักข่าวที่จนๆมีมากนักข่าวร่ำรวยมีน้อยนั่นเนื่องจากบุญทำกรรมสร้างนะจะบอกให้ดำเนินสะดวกราชบุรีลำบากเพียงไหนใจยังสู้ทน